โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้มาอยู่กันในรีวิว Legendary Card นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเจอกันในฮีโร่สายซัพพอร์ตนะฮะก็ตัวแรกฮะเรียงตามนี้ก็เป็นก๊อกฮะก๊อกนะครับปกตินะฮะปกติครับก็โดนปรับนิดหน่อยฮะสกิลช็อคเวฟครับโดนปรับเบลดาเมจครับก็คือดาเมจที่เด้งครับจากปกติ75เป็นเด้งทีละ125นะครับก็โบนัสเด้งก็คือการปุ๊บ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 เห็นไหมฮะมันจะเด้ง125นะครับป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 ับนะประมาณนี้ฮะ Legendary Card ครับใบแรกครับก็เกี่ยวกับการฮิลฮะเมื่อเราวางฮิลครับเพื่อนจะ อยู่ในสถานะที่ไม่ติดคลาวด์คอนโทรลฮะเป็นระยะเวลา2วินาทีครับก็คือฮิลของเราจะต่อต้านพวกสโลว์ได้นะครับใบที่2ครับ Legendary Card ครับเมื่อเราทำดาเมจปกติฮะจะลดคูลดาวน์ของช็อคเวฟด้วยนะครับ ลองดูฮะว่ามันลดคูลดาวน์ได้เร็วแค่ไหนนะก็คลิกขวาฮะแล้วคลิกซ้ายครับมันจะลดคูลดาวน์ได้เร็วมากฮะเขาบอกว่า 0.1 วิฮะมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้ใช้การ์ดช่วยนะครับสมมติว่าถ้าผมใช้การ์ดช่วยล่ะมันจะมีลดคูลดาวน์อยู่ฮะนี่ครับนะฮะใช้การ์ดช่วยครับแล้วมันจะแบบว่าโอ้โหคูลดาวน์เร็วมากฮะแบบเห็นไหมครับว่าคูลดาวน์ผมต่อได้เลยนะครับอันนี้คือใช้การ์ดโหลดเอาคู่กันไปนะสุดยอดเลยนะครับไปที่3ครับเมื่อเราใกล้ตายครับเราจะเข้าสู่สถานะโกสต์วอล์คครับก็ปกติเวลาเราจะโกสต์วอล์คใช่ไหมเราก็ต้องกด F นะแล้วก็เดินไปครับนี่คือการโกสต์วอล์คนะฮะแล้วถ้าเราใกล้ตายล่ะโดยที่คูลดาวน์มันยังอยู่นะปั๊บปั๊บปั๊บนะครับก็จะทำงานอีกครั้งครับโกสต์วอล์คครับแล้วก็ฮิลตัวเองด้วยนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าฮิลตัวเอง 15% นะครับแต่มีคูลดาวน์อยู่30วินาทีนะครับในการใช้สกิลนี้อย่าดึกว่าไม่ตายนะฮะตายเหมือนกันนะฮะแต่คูลดาวน์30วินาทีนะครับก็ดูแล้วกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใกล้ตายแล้วจะเข้าสู่โกสต์วอล์คแล้วฮิลตัวเองฮะมาดูตัวต่อไปครับโกเบอร์ฮะโกเบอร์ก็รูปอาจจะทำมายังไม่เสร็จนะเหมือนข้างบนยังไม่มีหัวนะฮะโกเบอร์ฮะใบแรกครับ Legendary Card อันแรกครับก็เมื่อเราใช้ Blossom ฮะสกิลฮิลของเรานั่นเองนะครับจะฮิลเพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้นอีก150 160นะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับปกติฮะรอนจะเด้งเลือด20 20 20นะครับถ้าเราฮิลปุ๊บมันจะเด้ง40 40ซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงฮะเป็นระยะเวลา4วินาทีครับก็เหมือนกับผลฮิลเพิ่มเติมนะฮะนิดหน่อยฮะไม่เยอะมากใบที่2ครับก็เพิ่มดาเมจครับตามระยะทางครับทำให้เราปาขวานได้แรงขึ้นฮะสำหรับสายป่าสายปาขวานฮะ958สูงสุดแล้วเหรอ152 1052นะเอาสกายดีกว่าคร่าวๆนะฮะก็คือ1430นะฮะสูงสุดนะครับนี่คือสายปลาขวานนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับสมมุติว่าถ้าผมเล่นสายฮิลล่ะปุ๊บมันจะดรอปลงไปแค่ไหนนะ 1,192 นะฮะสูงสุดก็น่าจะถึง 1,200 นะครับอันที่3ครับเมื่อเราใช้สกิลคริปเปิลฮะสกิลที่กดคลิกขวานั่นเองนะครับจะทำการรูทศัตรูด้วยฮะเวลาเรากดคลิกขวาของโกเวอร์ฮะมันจะไม่รูทไม่รูทก็คือเหมือนกับมันไม่อยู่กับที่ฮะถ้าเรากดปุ๊บมันจะรูทด้วยฮะเห็นไหมสถานะใหม่ฮะเป็นรูทครับทำให้ศัตรูอยู่นิ่งๆฮะไม่ไปไหนปกติคือเวลาศัตรูโดนมันจะแค่กด F ไม่ได้ใช่ไหมนี่เวลาศัตรูโดนจะกด F ไม่ได้แต่เดินได้ปกตินะฮะแต่ตอนเนี้ยรูทด้วยนะครับมาดูซัพพอร์ตตัวต่อไปครับเมลนัมเบอร์ฮะก็การเปลี่ยนแปลงก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโบนัสดาเมจครับเมื่อใส่อันติเมทครับมันจะมีโบนัสดาเมจ 20% ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ถูกย้ายไม่อยู่ใน Legendary Card แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบแรกครับใบแรกเมื่อเราโยนขวดไปครับผมเคยคิดมาเหมือนกันว่า
โยนขวดมันน่าจะมีอะไรมากกว่าฮิวนะซึ่งมันก็มาแล้วฮะมีมากกว่าฮิวครับก็คือสโลฮะตอนนี้ก็คือศัตรูที่โดนสถานโดนวงที่เราปาขวดนะจะติดสถานะสโลฮะ 40% นะครับใบที่2ครับก็คือเมื่อกดอัลติเมทครับจะสร้างโบนัสดาเมจ 20% ครับก็มันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกดอัลติเมทดูฮะที่สกาย3ตัวตรงนั้นนะฮะปุ๊บ540ครับแล้วก็กลับมาที่450เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดู Legendary ที่เราไม่ได้ใช้เพิ่มโบนัสดาเมจนะครับมันจะเพิ่มโบนัสดาเมจไหมจากปกติมันเพิ่มใช่ไหมตอนนี้มันไม่เพิ่มแล้วนะครับ450เท่าเดิมฮะแค่ปิดสถานะเฟียร์เฉยๆนะครับวิ่งหนีออกไปนะฮะ Legendary อันที่3ครับก็เพิ่มฮิลฮะฮิลลิ่งเมื่อฮิลในเป้าหมายเดิมๆฮะฮิลซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปเรื่อยๆฮะมันจะติดบรัสฮิลนะครับก็เหมือนกับฮิลเพิ่มเติมฮะประมาณเนี้ยอีก300ครับเดี๋ยวลองดูว่าฮิลเฟอร์นันโดทันไหมไม่ทันแล้วฮะตายก่อนฮะเดี๋ยวลองดูฮะนะครับ70นะครับครั้งที่2ล่ะปุ๊บโอ้โหเห็นไหมฮะมันจะมีบรัสขึ้นมาครับเหมือนกับฮิลซ้อนขึ้นมาฮะแล้วก็ขึ้น300มันทีหนึ่งนะครับนะฮะขึ้น300มาทีหนึ่งนะครับก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มผลฮิวนั่นเองสำหรับสายฮิวนะฮะฮิวเป้าหมายเดิมซ้ำๆนะฮะประมาณนี้แหละครับมาดูซัพพอร์ตตัวต่อไปครับก็พิปฮะเวลากดคลิกขวาครับปกติมันจะสโลแล้วก็ทำโบนัสดาเมจใช่ไหมตอนเนี้ยสโลฮะแต่ไม่ทำโบนัสดาเมจครับก็ยิง600เท่าเดิมนะฮะตัวค้างเลยสำหรับการฮิลของพิปนะครับก็ปกติเวลาเราโยนขวดใช่ไหมเราจะต้องโยนให้ถึงนะครับแต่ในการปรับแพทครั้งต่อไปครับ OBCC นี้นะฮะจะโยนไม่ต้องถึงก็ได้นะครับแต่ต้องกด2ครั้งนะครับมันจะแตกตัวแตกขวดฮะกลางอากาศก็ได้นะครับหรือตามตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันแตกนะครับปุ๊บประมาณนี้ฮะคือต้องกด2ครั้งนะฮะเหมือนสกิลวอมคิงครับอัลติเมทวอมคิงก็คือเดินไปใกล้ๆแล้วกดคลิกซ้ายนะฮะปุ๊บอย่างเงี้ยปิ๊บใส่ฮิลนะฮะก็มีเมกาโพชั่นนะฮะก็เป็นเลเจนดารี่การ์ดที่เพิ่มผลฮิลครับให้ได้ผลฮิลได้มากขึ้นฮะ2เท่าครับจากปกติ 1,200 ใช่ไหมตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นถึง 2,400 ครับเดี๋ยวมาลองดูว่า 2,400 ปั๊ม 2,400 ฮะคูลดาวน์ก็จะเยอะกว่าเดิม2เท่านะครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับมันยังไม่ทำงานนะครับมันยังเป็น8วิอยู่นะฮะประมาณนี้แหละฮะขวดจะใหญ่ขึ้น อย่างที่เห็นนะขวดมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะใบที่2ครับก็ดั้งเดิมของปิ๊บครับก็คือกดคลิกขวาและคลิกซ้ายครับทำโบนัสดาเมจครับมาอยู่ใน Legendary Card อันนี้แหละฮะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะแค่ไหนนะเขาบอกว่า 40% นะครับก็น่าจะแรงกว่าเดิมฮะ840นะครับแรงกว่าเดิมด้วยนะครับอยู่ใน Legendary Card นะครับ 40% เป็นระยะเวลา3วินาทีนะฮะใบที่3ครับ Legendary Card ใบที่3ก็คือเมื่อเรากด Weightless นะฮะก็ทำให้เรากระโดดได้2ครั้งฮะดูกันว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะอาจจะไม่ชัดนะครับเอาใหม่เมื่อเรากด Weightless นะครับกดได้กระโดด2ครั้งฮะเห็นไหมครับกระโดดได้2ครั้งเหมือนเล่นมีฟแหละนะครับมาดูซัพพอร์ตตัวสุดท้ายครับซัพพอร์ตตัวสุดท้ายก็ยิงฮะหลักๆก็คือโดนปรับในเรื่องโบนัสดาเมจนะครับก็เวลายิงปกติเรายิงนัดสุดท้ายมันจะเป็นโบนัสดาเมจใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะไม่มีโบนัสดาเมจแล้วนะครับแล้วก็คือสกิลชัตเตอร์ฮะกดระเบิดล่างเงา2ตัวนะครับมันจะมีโบนัสดาเมจนะฮะแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีเช่นกันนะครับ500นะฮะไม่มีโบนัสดาเมจแล้วนะครับเรามาดู Legendary Card ของหญิงฮะหญิงใบแรกครับก็คือเอาโบนัสดาเมจมาใส่ตรงนี้แหละฮะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฮะใครอยากได้หญิงเหมือนเดิมก็ใช้อันนี้ครับโบนัสดาเมจขึ้นมาเหมือนเดิมใบที่2ครับทำให้ร่างเงาของหญิงฮะฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ถึง2คนฮะยกเว้นหญิงครับยิงทีเดียว2คนนั่นเองนะฮะ
ก็ฮิวฮะแต่มันไม่มีผลกับหญิงนะฮะถึงเราโดนไปมันก็ไม่ฮิวเรานะฮะนอกจากเวอร์นันโดตายมันถึงจะฮิวเราประมาณนี้แหละฮะก็เดี๋ยวรอวันเปิดจริงดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าแพทนี้ออกมามันจะเป็นยังไงนะวันที่3ครับเมื่อร่างเงาแตกตัวฮะตายแตกตัวหมดระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะสร้างดาเมจ500ดาเมจนะครับชึบโดยที่ผมไม่ต้องกดคลิกขวานะถ้ามันแตกตัวตายไปเองฮะมันก็จะทำดาเมจ500ฮะปุ๊บเห็นไหมครับโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหมดหรือศัตรูฆ่านะครับก็จะ500เช่นกันนะอ่ะวางไม่โดนฮะ3 2 1อ่ะศัตรูฆ่าฮะเดี๋ยวลองให้ศัตรูแคสซี่ฆ่าโอ้ตายเลยฮะเดี๋ยวลองให้แคสซี่ฆ่าร่างหญิงร่างเงาหญิงของผมฮะปุ๊บก็จะ500เช่นกันนะร่างเงานี้ไม่ธรรมดาขึ้นมาแล้วนะฮะถ้าฆ่าร่างเงาเราไปฮะแตกตัวเสียดาเมจเหมือนกันนะฮะ500ครับเป็นแอร์เรียดาเมจนะครับเป็นการ์ดของซัพพอร์ตนะครับก็โกเวอร์ฮะที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือโกเวอร์ใบพิกอัพใบนี้นะฮะใบนี้ครับก็คือเมื่อปาขวานฮะจะลดคูลดาวน์ของสกิล Y ฮะก็คือสกิลกด F นะครับ4วินาทีครับจากปกติมันจะติดคริปเปิลนานขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจัดไว้นะฮะมันจะติดคริปเปิลนานขึ้นนะครับ1 2 3 4นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นลดคูลดาวน์ของสกิลกด F นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่ง Overgrowthการ์ดใบนี้ครับถูกเปลี่ยนครับเมื่อ HP ต่ำกว่า 15% ครับของ Max HP ครับจะลดคูลดาวน์ของ Y 100% ฮะสูงสุดก็คือเมื่อ HP ต่ำกว่า 60% ครับก็จะกด F ได้ทันทีเลยอะไรประมาณนี้ฮะก็จะเน้นการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นนะสำหรับโกเวอร์นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวอื่นนะฮะยังไม่เห็นการ์ดเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีอยู่ประมาณแค่นี้แหละฮะตัวอื่นลองเช็คดูแล้วในรายละเอียดแพทนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีแค่ลดส่วนของโบนัสดาเมจออกไปเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเซตแฟรงค์นะฮะมีการเปลี่ยนแปลง OP แค่ไหนนะเรามาชมกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับปิดให้คลิปสุดท้ายเลยนะเห็นว่า OP มากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันนิดนึงฮะขอบคุณครับ